ช็คสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา40ขยายวันชำระเงินสมทบจากกรณีที่รัฐบาลประกาศเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา30มาตรา39และมาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19ที่สั่งล็อกดาวน์ล็อตแรก13จังหวัดสีแดงเข้มโดยเพิ่มสิทธิ์ในส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม2564เพื่อรับเงินเยียวยาเพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งจะทยอยโอนให้ในวันที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้นั้นโดยมีรายงานว่านางสาวรัตดาแซ่ลีรองโฆษกสำนักประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการตรวจสอบเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบอาชีพอิสระขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เป็นจำนวนมากแต่อาจเข้าข่ายไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรกทำให้สถานะความเป็นผู้ประกันตนยังไม่สมบูรณ์ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจึงได้ขยายวันชำระเงินสมทบรอบแรกให้สำหรับใครที่ชำระเงินสมทบงวดแรกไม่ทันจากเดิมภายในวันที่31กรกฎาคมโดยขยายเวลาให้ถึงวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อจะได้มีสิทธิ์ได้เงิน 5,000 บาทสำหรับช่องทางการชำระเงินฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทางมีดังนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 เคาน์เตอร์ Tesco Lotus เคาน์เตอร์ Big C ธกส.ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาแอปพลิเคชัน Shopee Pay และตู้บุญเติมต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ